ถ้าเพิ่มในจุดของเรื่องความปลอดภัยครับนอกจากเรื่องของการันตีโดยสถาบันไอโซต่างๆหรือว่าเซอร์ต่างๆแล้วเนี่ยเรายังมีหน่วยงานที่เรียกว่า Fraud and Prevention นะครับที่เราคอยมอนิเตอร์เหมือนร้านคุณวันนี้สมัครกับเราไม่ใช่แค่ว่าสมัครเสร็จแล้วจบนะครับคุณยังได้มีเหมือนตำรวจคอยสอดส่องดูแลให้ว่าวันนี้จริงๆแล้วคุณสมัครมากับเราร้านของเราขายสินค้าโดยราคาเฉลี่ยประมาณเท่านี้นะครับแต่ว่าทำไมวันนี้อยู่ดีร้านค้าเนี่ยยอดขายสูงที่ปกติหรือต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้งยอดสูงมากทางเราจะมีทีมงานที่คอยสอดส่องดูแลแล้วก็ติดต่อไปด้วยนะครับกับร้านค้าว่าเอ๊ะวันนี้คุณได้ขายอันนี้ไปหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เกิดการโจรกรรมการทำธุรกรรมต่างๆนะครับเกิดขึ้นเพื่อจะได้เหมือนเรียกภาษาสุภาษิตว่าตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายที่มากขึ้นในอนาคตนะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าเท่าที่ผมเห็นในตลาดยังไม่มีใครมีถึงขนาดนี้ผมเรียกว่ามีตำรวจคอยสอดส่องดูแล